โหโอ้โอ้มีไหมคะโอ้มีครับแต่ดีที่เขาไม่เอาโอ้มาทำไมอะคะโอ้ชื่อภาษาจีนโอ้ครับเสี่ยวหมาครับผมใช่แล้วก็แปลว่าม้าตัวเล็กๆใช่เสี่ยวหมาเสี่ยวหมาพี่ไม่อยากย้ำต่อเอาที่เราเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราเอาขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านอีกเป็นทางการครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหทั้งสวยทั้งหล่อนะคะและที่สำคัญดูมีความมั่นใจพกมาเต็มเปี่ยมมากนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะคุยกับพี่โอ้และน้องออมอยากให้คุณการช่วยเล่าถึงเรื่องราวของแบรนด์ Head & Shoulders ก่อนเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเล่าเดี๋ยวขออนุญาตถามคำถามถามแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยถามว่าแชมพูขนาดรังแคอะไรมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะก็ต้อง Head & Shoulders แน่นอนครับพี่การเพราะว่าอยู่ในงาน Head & Shoulders ต้องนะคะแต่ว่าถามยากขึ้นอีกนิดถ้าไม่ใช่จำกัดเฉพาะแชมพูขนาดรังแคนะคะเป็นแชมพูทั่วไปอะไรก็ได้แชมพูเด็กแชมพูบิวตี้แคร์ทั้งหลายทั้งแหล่นับทั้งหมดแชมพูอะไรมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะยอดขายอะคะใช่ค่ะอย่าบอกนะคะว่า Head & Shoulders ไม่กล้าตอบหรอกค่ะเป็น Head & Shoulders ค่ะอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะคือที่เซอร์ไพรส์มากนะคะคือเรื่องของขจัดรังแคเนี่ยที่หนึ่งอยู่แล้วแน่นอนแต่เราเพิ่งทราบวันนี้ว่า Head & Shoulders ถือว่าเป็นแบรนด์แชมพูอันดับหนึ่งของโลกด้วยทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาคนเป็นรังแคเยอะคนเป็นรังแคเยอะจริงๆเนี่ยเพราะว่าคนจะชอบคิดว่าแชมพูขจัดรังแคเป็นแชมพูเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะคนไทยเราค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเป็นปัญหารังแคเนี่ยเราทำการรีเสิร์ชมาว่า 50% ของคนบนโลกมีปัญหารังแคเพราะว่าเรื่องปัญหารังแคเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการดูแลสุขภาพเส้นผมไม่ดีเลยค่ะแต่มันเกิดจากว่าเป็นเชื้อจุลินทรีย์บนหนังศีรษะที่เราทุกคนมีนะคะคุณโอก็มีคุณออมก็มีการก็มีมีในตัวเองเป็นเชื้อจุลินทรีย์เลยค่ะและเชื้อตัวนี้เนี่ยนะคะจะกินไขมันตัวนึงค่ะซึ่งอยู่บนหนังศีรษะคนเราพอกินปุ๊บเขาปล่อยกรดออกมาค่ะประเด็นกรดนี้แหละค่ะที่ครึ่งนึงของคนบนโลกเซนซิทีฟแล้วก็แพ้พอแพ้ก็จะตึงตึงคันๆหรือเป็นสะเก็ดรังแคเหมือนเวลาผิวหนังเราโดนกรดนะคะผิวมาก็จะตกนิดหน่อยอย่างนี้ผมเข้าใจผิดมาตลอดนะครับเพราะโอ้คิดว่าเวลาคนเรามีรังแคเนี่ยเพราะว่าเรารักษาหนังศีรษะไม่สะอาดนะครับแต่พอมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เพิ่งเข้าใจครับว่าพี่ก็นึกมาตลอดเหมือนกันว่าไอ้เราตกไม่ใช่เลยค่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขลักษณะเลยค่ะมันเป็นปัญหาที่คนกว่าครึ่งประชากรครึ่งนึงบนโลกเนี่ยเจอกันทางนั้นค่ะเป็นคนเซนซิทีฟคือออมก็เข้าใจประมาณนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าบางทีออมก็เข้าใจว่าเอ๊ะหรือเราล้างผมไม่สะอาดแล้วก็เลยมีแบบว่าเศษแบบผมลงมาเลยคือเข้าใจผิดหมดเลยเราเข้าใจผิดมาตลอดนะคะโอ้โหเรียกว่า Head & Shoulder เข้าใจแล้วก็รู้จริงแน่นอนซึ่งวันนี้ Head & Shoulder มีอะไรที่มาทำให้คุณผู้ชมทึ่งกันมากกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดคือ Head & Shoulder Supreme วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่า Supreme เนี่ยทำมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะเราทราบว่าผู้หญิงเนี่ยให้ความสำคัญกับเส้นผมมากกว่าหนังศีรษะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยอมจะเป็นรังแคค่ะแต่ขอให้ผมฉันสวยเออใช่อยากจะผมฉันสวยสวยจริงเออน้องออมเป็นยังไงคะต้องถามน้องออมบ้างดีกว่าในฐานะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยมีปัญหาแบบนี้ไหมแล้วก็รู้สึกแบบนี้หรือเปล่าก็จะรู้สึกคล้ายๆกันค่ะคืออันดับแรกเนี่ยคือเรื่องรังแคเนี่ยเราจะมองเป็นอันดับรองๆอันดับแรกเนี่ยเราจะคิดว่าทำยังไงผมจะสวยผมเราจะไม่เสียอะไรใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยเรื่องรังแคมันก็เป็นเรื่องของความมั่นใจคือถ้าเกิดเราเป็นมันจะสูญเสียความมั่นใจสูงมากค่ะแต่ว่ามันก็มีพอยต์นึงค่ะพี่การคือบางทีเราคิดว่าสมมติเราใช้ยาสระผมกำจัดรังแคแต่ว่ายาสระผมตอนนั้นเนี่ยจะไม่ทำให้ผมเราสวยค่ะมันจะมีเป็นแบบรักษารังแคกับยาสระผมที่เป็นบิวตี้สองแบบอันนี้ค่ะบางทีออมก็ใช้สลับกันไปสลับกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโอ้ล่ะคะมีปัญหาแบบนี้แล้วก็รู้สึกแบบนี้กับยาสระผมแบบนี้ไหมคือว่าจริงๆแล้วเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเพราะเวลาเราใช้แชมพูที่แบบขจัดรังแคเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มั่นใจหรือว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ผมคิดว่าถ้าเราได้เลือกแชมพูที่ทำบำรุงให้ผมเราสวยด้วยนุ่มด้วยนะครับแล้วก็ปราศจากรังแคด้วยก็จะทำให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับมั่นใจขึ้นแล้วก็ไปไหนก็เหมือนเพิ่มเสน่ห์ในตัวเองด้วยเพราะเรามั่นใจครับเหมือนมีออร่าถูกไหมคะใช่ใช่ใช่ต้องบอกเลยว่าวันนี้Head & Shoulders นะคะก็ออกแบบ Head & Shoulders Supreme มาเป็นพิเศษเพื่อมอบความนุ่มลื่นใ
้งแต่หนังศีรษะจรดปลายผมและที่สำคัญยังขจัดรังแคเช่นเคยให้ผู้หญิงได้มั่นใจเต็มร้อยก็เลยอยากให้คุณการเล่าให้ฟังถึงสูตรพิเศษนี้หน่อยว่ามีสูตรพิเศษยังไงบ้างค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะคะอยากให้ผมลื่นเราก็เลยไปค้นหาอินกรีเดียนมาก็ค้นพบเป็นน้ำมันอาร์แกนออยล์ซึ่งจะมีอยู่ในทั้งแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้ค่ะแล้วตัวน้ำมันอาร์แกนออยล์เนี่ยน้ำมันอาร์แกนจากต้นอาร์แกนเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงมันถึงทำให้ผมลื่นได้คะตัวน้ำมันอาร์แกนเนี่ยนะคะได้มาจากต้นอาร์แกนค่ะซึ่งมีอยู่ที่เดียวบนโลกคือทะเลทรายตอนใต้ของโมร็อกโกเท่านั้นนะคะและต้นนี้นะคะเราค้นพบว่าสามารถต้านทานความแห้งแล้งในทะเลทรายได้เขามีความมีคุณสมบัติในการรักษาความชุ่มชื้นนะคะและจากนั้นเนี่ยนอกจากต้นไม้จะดีแล้วเนี่ยเราก็ไปค้นพบว่าตัวเมล็ดของต้นอาร์แกนเนี่ยค่ะนำมาสกัดจนได้น้ำมันที่บริสุทธิ์เป็นน้ำมันอาร์แกนซึ่งจะอุดมด้วยวิตามิน A E แล้วก็กรดไขมันที่ช่วยในการบำรุงศีรษะหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมค่ะแหมถ้าเกิดว่ามันดีขนาดนี้อยากจะมาลองปลูกบ้านเรามากเพราะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะร้อนพอๆใกล้เคียงไว้หลังบ้านได้ไหมคะปลูกไว้หลังบ้านได้นะบ้านนะลองดูเผื่อว่าเอ้ยร้อนพออะไรอย่างเงี้ยนะเรามาถามกันบ้างดีกว่าว่ามีใครเคยใช้ Head and Shoulder Supreme กันบ้างแล้วบ้างตอนนี้เราวางตลาดแล้วใช่ไหมคะการวางตลาดนะคะกำลังยอดขายดีมากได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากมีใครใช้แล้วบ้างเอ่ยเอ้ยอันนี้เลยเป็นยังไงบ้างนี่พนักงานเราชาร์จเร็วมากเลยนะทีมงานของเราใช่แล้วผมก็รู้สึกสวยหอมมากเลยค่ะหอมมากกลิ่นหอมที่เป็นอะไรที่พิเศษนะสำหรับนี้เขาลองดมเลยนะสมัครแต่พี่เขาผมสวยมากเลยนะคะผมยาวผมยาวสวยมากแน่ใจใช่ไหมคะไม่ใช่หน้าม้าเนี่ยช่วยสะบัดผมให้ดูหน่อยได้ไหมคะโอ้โหตายแล้วขอบคุณมากนะคะค่ะก็เรื่องเมื่อกี้น้องพูดถึงเรื่องกลิ่นนะคะก็จริงๆเราเนี่ยนอกจากดูแลเรื่องเส้นผมให้ดูแล้วเนี่ยเรายังคิดไปถึงผู้หญิงผู้หญิงจะอยากได้กลิ่นหอมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวกลิ่นเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญเพราะเราใช้ดอกไม้นานาชนิดแล้วก็ผลไม้นานาชนิดนะคะมาสกัดเป็นน้ำหอมในตัวแชมพูเทสเดอร์ชูเดอร์ซูพรีมด้วยค่ะเมื่อกี้ได้ฟังเสียงจากทางบ้านแล้วน้องออมนะคะได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกยังไงบ้างค่ะแน่นอนค่ะคืออันดับแรกเนี่ยเราไม่ต้องกลับไปใช้ยาสระผมไปยืนขวาไม่ได้หลายยี่ห้อใช่ไหมคะเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ใช้แบบนี้วันนี้ใช้แบบบิวตี้คือตอนนี้มันจบครบในขวดเดียวสำหรับออมเลยค่ะก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นสุดยอดเลยแล้วโอ้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคือโอ้ก็เหมือนกับออมครับคือ Head and Shoulder เนี่ยเป็น2คุณประโยชน์ในขวดเดียวนะครับซึ่งคือทั้งทำให้ผมเนี่ยนุ่มลื่นสัมผัสได้นะครับแล้วก็ทำให้ปราศจากรังแคด้วยซึ่งผมว่ามันสำคัญมากๆครับในยุคนี้เพราะว่าเราจบในขวดเดียวแล้วทำให้เรามั่นใจออกจากบ้านไปไหนเราก็มีเสน่ห์ด้วยครับจริงอย่างที่น้องสองคนว่าเลยนะคะว่ามันคือปกติแล้วเนี่ยแค่ขจัดรังแคได้หายขาดเนี่ยก็เรียกว่ามหัศจรรย์มากแล้วครั้งนี้นุ่มรื่นด้วยก็เรียกว่าเป็นความเพอร์เฟคที่เกิดขึ้นจาก Head and Shoulder Supreme นะคะเอาว่าตอนนี้เราได้ฟังเรื่องราวกันสักครั้งแล้วนะคะไปลองไปฟังTBC กันบ้างดีกว่าเพราะว่ามี TBC ของตัว Head and Shoulder Supreme ออกมาแล้วด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะที่นี่เรากล้านะคะเป็นช่วงของการสาธิตผลิตภัณฑ์กันว่าประสิทธิภาพเนี่ยเป็นอย่างที่ว่าจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมีคุณออมกับคุณโอ้นะคะช่วยกันประสิทธิสาธิตด้วยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมมากเริ่มเลยเราจะขยายตัวกันไปทางฝั่งนู้นนะคะเราจะทำอะไรกันบ้างคะคุณโอ้คุณการวันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นทดสอบนะคะโดยใช้ดอกไม้ค่ะซึ่งดอกไม้นี่จะเป็นตัวแทนของหนังศีรษะที่บอบบางของเราหนังศีรษะเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนต่อขยายของใบหน้าเป็นผิวหนังที่ดีนี่เองฉะนั้นจริงๆแล้วเขาบอบบางมากค่ะแล้วเราก็จะมีทดสอบกันสามสารหลักค่ะซึ่งจะเป็นสารที่ขึ้นชื่อว่าเป็น the best ในเรื่องของการรักษาความชุ่มชื้นก็จะมีน้ำแร่มีสกินแคร์ผิวหน้านะคะ Counter Brand แล้วก็มี Head and Shoulder Supreme เดี๋ยวจะดูว่าอะไรที่จะมีความสามารถในการรักษาความชุ่มชื้นได้ดีที่สุดค่ะโอเคเรามีดอกไม้3ดอกแล้วยังไงดีคะอ้อออมเราจะเริ่มเดี๋ยวให้แบรนด์ Ambassador รอทดลองเริ่มจากอ่านดอกไม้จุ่มลงไปในน้ำแรกก่อนนะคะเป่าเป่าอันนี้จะเหมือนกับว่าจำลองว่าเราสระผมค่ะแล้วก็เป่าผมนะคะดูซิว่าพอเป่าแล้วมันจะแห้งหรือมันจะยังนุ่มอยู่อันนี้ก็จะดูว่าถ้าเกิดว่า
หนังศีรษะเราเจอความร้อนนะคะหรือว่าเหมือนเป็นการ moisture test ได้ดูว่าหนังศีรษะเจอความร้อนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะสามารถรักษาความชุ่มชื้นได้หรือเปล่าน้ำแร่ก่อนอยู่เลยเริ่มจากน้ำแร่มี30วินาทีนะคะเท่ากันมีคนจับเวลาให้แต่จับเวลาไว้ด้านหน้าเราจับเวลานะคะเป็นยังไงคะโอ้ตรงกลางก็จะมีสีดำๆค่ะดูรวยๆดูรวยๆนะคะเดี๋ยวเราลองเทสอีกตัวนึงเลยอันที่สองเป็นผลิตภัณฑ์เป็นครีมเคาน์เตอร์แบนนะคะเอาล่ะโอ้โหมีพองนิดนึงวิ่งจับเวลาอยู่นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะลองทดสอบดูให้เท่ากันเห็นกันชัดๆไปเลยว่าเขาจะมีความสามารถในการรักษาความชุ่มชื้นได้ไหมเดี๋ยวตัวดอกนี้ลองดูก็ได้ค่ะว่าน่าจะเริ่มคล้ำขึ้นเพราะว่าถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยจะสีจะเริ่มชัดขึ้นโอ้โหดำกว่าเดิมแล้วค่ะคราวนี้มาแล้วอันที่สองเสร็จแล้วนะคะไหนเคาน์เตอร์แบรนด์เป็นยังไงบ้างคะสู้ไหมแต่ที่ไม่ต้องจะมีสีคล้ำๆนะเราจะเห็นว่ามีสีคล้ำเหมือนกันคราวนี้เรามาถึงตัวพีคของเราค่ะ Head and Shoulder Supreme ดูสิว่าสู้ไม่สู้ให้โน้ลองสาดดูมีปอกมีปอกกำลังจะมาถึงไม่เร็วกว่าใครนะคะเท่ากัน30วิเหมือนกันนะคะได้ละไหนโอ้สีไม่เปลี่ยนเลยค่ะมีพลาสติกหรือเปล่าไหนต้องลองก่อนลองก่อนน้องน้องออมน้องออมหยิบอันนึงไว้ถือคู่กันหน่อยได้ไหมคะอันนี้เปรียบเทียบชัดเจนมากค่ะคือที่เครื่องด้วย Head & Shoulder เนี่ยสีไม่เปลี่ยนเลยค่ะยังเป็นดอกไม้สีขาวเหมือนเดิมค่ะใช่ส่วนอีก2อันนะคะเราจุ่มกันเต็มที่แต่ก็ดำอย่างที่เห็นเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อนะคะแค่แช่เท่านั้นยังไม่ทันได้สระยังไม่ทันได้ล้างเลยทำให้เห็นชัดเจนขนาดนี้เอาเป็นว่าอย่าไปใช้ทาหน้านะคะคะอย่าไปใช้ทาหน้านะคะอาจจะได้เพราะว่าอาร์เกนเอลอาร์เกนออยล์นี่เขาก็ทาหน้าได้ใช่ไหมคะจริงจริงแล้วอาร์เกนออยล์เนี่ยใช้ในพวกลักชัวรี่แบรนด์ค่อนข้างเยอะค่ะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เรามาใส่ในชุดว้าวน่าทึ่งมากมากนะคะทุกท่านเอาว่าตอนนี้นะคะเราต้องขอบคุณพิงการแล้วก็พี่ออมน้องออมพี่โอนะคะขอบคุณมากมากที่ทำให้เราได้เห็นความประสิทธิภาพของ Head & Shoulder Supreme กันอย่างจริงๆนะคะเอาว่าตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วเพราะว่าเราจะร่วมกันเฉลิมฉลอง Christmas Eve แล้วก็ชมไฮไลท์ของงาน Head & Shoulder Supreme Argan Tree Lighting Festival กันแล้วค่ะอ่ะเราเริ่มเดินทางกันไปเลยไหมคะเพราะว่าตรงนี้เอาก่อนอื่นก่อนที่จะเดินทางเราลืมไปค่ะเรามีมงกุฎพิเศษมาให้มงลงกันตรงนี้ด้วยนะคะเป็น Argan Crownใครที่ได้รับแล้วหยิบใส่ได้เลยค่ะเราจะมงลงไปพร้อมกันเปิดไฟได้ด้วยนะคะโอเคเปิดไฟได้เลยนะคะมงลงกันแล้วเพราะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการโทสต์นะคะแล้วก็เข้าดาวกันหน่อยนึงนะคะคุณการจนพร้อมแล้วพร้อมกันว่า